ปอยสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณอุทินะครับครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจปัญหาล่าสุดอุทกภัยภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะได้เห็นภาพในขณะนั้นนี่เป็นภาพเมื่อวันที่23-24มกราคมที่ผ่านมาประมาณ1เดือนนี่แหละครับทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าอวยชัยอินนาคนายกเหล่ากาชาดศิรินาถอินนาคนะครับก็พาผมนะครับและทีมงานเก็บตกจากเนชั่นเนี่ยไปลงพื้นที่ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากนะครับในช่วงน้ำท่วมใหญ่ของสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอย่างเช่นครอบครัวนี้ต้องย้ายบ้านลงมาอยู่บนแพชั่วคราวนะครับขณะที่ลูกชายก็พิการอยู่กันสองแม่ลูกนี่นะครับแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับที่ผมก็ถามคุณแม่ที่มีลูกชายพิการท่านนี้ว่าตอนนี้อยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเรื่องอาหารการกินก็มีทางจังหวัดทางเครือข่ายต่างๆส่งเข้ามาให้เป็นระยะระยะแต่ที่ยังขาดคือเรื่องของเรือลำใหม่ที่จะใช้ประกอบอาชีพนะครับนี่ฮะเรือลำเก่านี่โอ้โหใช้มา20ปีแล้วครับจะกลายเป็นหินอยู่แล้วนะครับคุณแม่หนูดีคุณแม่หนูแดงบุญสวัสดิ์ที่เห็นในภาพนะครับก็บอกว่าอยากจะได้เรือลำใหม่ผมก็เลยถือโอกาสมอบเงินของมูลที่อารยสถาปัตย์ที่หลายท่านได้บริจาคสมทบมาในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยให้เป็นทุนในการจัดซื้อเรือไม้ลำใหม่นะครับในวงเงิน 15,000 บาทเป็นค่าเรือเนี่ย 12,000 บาทอีก 3,000 บาทก็ใช้จ่ายที่มันเกี่ยวกับเรืออาจจะตกแต่งเรืออะไรเงี้ยก็เป็นทุนสำรองเอาไว้นิดหน่อยบัดนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายกศิรินาถอินนาคนะครับก็ส่งรูปล่าสุดให้ดูครับน้ำแห้งแล้วครับเวลาผ่านมา1เดือนดูครับตอนนี้น้ำแห้งกลับคืนสู่ปกติแต่ที่ยังไม่ปกติคือการฟื้นฟูขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเจนว่าหญ้ายังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนะครับทางคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้นำเรือลำใหม่นะครับนี่ฮะจากเงินบริจาคของเรานะครับไปมอบให้ถึงมือคุณแม่หนูแดงบุญสวัสดิ์ถึงที่บ้านหลังที่เคยถูกน้ำท่วมที่เห็นในภาพก่อนหน้านี้ที่ตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เลยส่งข่าวมาให้ทราบกันนะครับว่าบัดนี้ครอบครัวนี้ก็ได้เรือลำใหม่นำไปประกอบอาชีพจับปลาวางอวนซึ่งเป็นอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัวแม่ลูกที่มีลูกชายพิการครอบครัวนี้ครับนี่ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้นำเรือลำใหม่ไปมอบให้กับมือนะครับและขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ศรัทธาในช่วงเวลาต่างๆมาก่อนหน้านี้นี่นะครับมีแบบนี้ที่ไหนถ้าช่วยกันได้เราก็จะไปช่วยนะครับนี่นะครับกลับมาในส่วนของกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างสรรค์เฟรนลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล